นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานคอปอที่ปคปรับพิจารณาก็คือเรื่องการที่จะทำให้มีโอกาสมีการพูดคุยกันในลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์ในลักษณะที่การช่วยกันระดมความคิดหาทางออกในประเทศไทยความคิดให้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันแต่นั่นแหละความขัดแย้งในประเทศไทยดำรงอยู่และต่อเนื่องมายาวนานหลายปีการที่จะจัดเวทีพูดคุยกันที่ว่านี้ก็ต้องทำด้วยความรองชอบด้วยความในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการของปคปก็ได้รับมอบหมายว่าเรามาคิดเสนอเรื่องนี้ทีนี้ก็ไปปรึกษาหารือกับหลายๆท่านนะครับทางมหาวิทยาลัยต่างๆน่าจะเป็นที่พึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะในเรื่องของการจัดกิจกรรมในขณะอย่างนี้ได้ครับก็อยากเรียนเบื้องต้นมาขอขอบพระคุณจริงๆสำหรับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมนี้เป็นเรือนแสนคนนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนอย่างเป็นทางการการพูดคุยในเวทีเนี่ยตั้งแต่ระดับพื้นที่นะครับแล้วก็มันจะร่วมกันก่อร่างสร้างตัวออกมาสู่ภาพใหญ่นะครับนั่นคือสิ่งจำเป็นในการที่แก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งปรากฏการณ์หรือตัวแบบแบบนี้มันก็ได้รับการพิสูจน์ในหลายพื้นที่ในโลกในหลายสังคมในโลกว่ามันสามารถที่จะทำครับคอปอเองก็เสนอแนะในการในหลายๆเรื่องเอาไว้นะครับแล้วก็นอกจากนี้กรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรสถาบันก็ปกป้าวนะครับก็เสนอแนะในเรื่องเหล่านี้เอาไว้ทีนี้หน้าที่ของคณะทำงานในชุดนี้นะก็คือทำอย่างไรที่จะประมวลจากสิ่งเหล่านี้จากสามร่างรายการหลักๆของสามองค์กรใหญ่ๆนะครับออกมาเป็นแนวทางเป็นกรอบในการที่จะลงไปสู่พื้นที่ภาคปฏิบัติแล้วก็ไปสร้างพื้นที่สาธารณะให้มันเกิดขึ้นนะครับในหลายๆส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นที่นะครับเราได้แจกให้กับท่านผู้เขียนทุกท่านนะครับก็คือเล่มนี้นะครับที่เป็นสรุปรายงานผลการดำเนินงานพูดจาหาทางออกประเทศไทย108เวทีคุยกัน 100,000 กว่าคนเนี่ยเขารู้ว่าทางออกหรือแนวทางการแก้ไขเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่วิทยากร400กว่าคนรวมทั้งพวกเราที่เป็นทีมทำงานอยู่เห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทางแก้ไขมันมีทางออกต้องเนี่ยที่พูดออกมาเลยมีเสียงอัดเรงต่างๆทั้งหมดเนี่ย 28,896 คนเป็นการแสดงความเห็นที่ได้แสดงออกด้วยตัวตนของตัวเองเนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับไอ้ตรงนี้วิทยากรที่อยู่ในแต่ละเวทีแต่ละกลุ่มก็จะบันทึกตรงนี้ออกมานอกจากอัดเทปนะครับจะมีการถอดเทปในครั้งด้วยของเขาร่วมพูดจาหาทางออกของประเทศไทย 58,183 คนที่เขียนตอบตรงนี้ออกมาเนี่ยมี10ประเด็นปัญหาหลักเราแยกมาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวนะครับในหน้า4ตอนบนในตารางที่ 1.1 ก็คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็มันดำรงอยู่เป็นไปในบ้านเมืองของเราระยะยาวปัญหาระยะยาวไม่ได้แก้ในปีเดียวเท่านั้นนะครับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้การเข้าถึงทรัพยากรสิ่งเหล่านี้มันนานที่ผม